ก็ได้ฮัลโหลมาไม่ยกได้ไม่เป็นไรมายกถอยมิดกระเป๋าใหญ่มากทุกคนรอบนี้คือ29นิ้วทั้ง2คนแล้วก็หนักมากถึงสนามบินแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปตรวจ ATK กันก่อนที่ทางออก7หรือว่า8ราคาถูกกว่าตรงอื่นราคาจะอยู่ที่250บาทแต่ถ้าตรงอื่นมันจะเป็น550แต่ไม่รู้ว่าคนเยอะไหมตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าเกือบทุ่มเราบินตอนเที่ยงคืน40นะคะแต่มาเร็วเพราะว่าแถวเช็คอินจะยาวแล้วก็ต้องมาตรวจ ATK แล้วก็ต่อคิวโค้ดก่อนนะคะเลยมาก่อนเวลาแบบ6ชั่วโมงเมื่อกี้ไป ATK แล้วนะคะก็คือตรงนี้ตอนก่อนเมย์มาไม่มีคนเลยทุกคนแต่ตอนนี้คือแถวยาวมากรีวิวก็คือเขาก็ทำโอเคนะไม่ได้เจ็บหรืออะไรขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่ปกติแล้วที่น้ำตาไหลอะไรอย่างนี้ตอนนี้คือกำลังรอผลนะคะถ้าเกิดผลออกมาปุ๊บแล้วเราจะไปลงทะเบียนคิวโค้ดคิวโค้ดคือการแบบยกเว้นการกักตัวในการเข้าประเทศเกาหลีคือตอนนี้อ่ะถ้าเกิดใครที่ไม่ฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีนกี่เข็มอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถเข้าได้หมดเลยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าตรวจแค่ ATK ก็พอนะคะแต่ว่าไปถึงภายใน3วันต้องตรวจ RT-PCR ของที่เกาหลีเมย์เลยจองเป็นเซฟทูโกของที่สนามบินเอาไว้ก่อนหน้านี้มีคนรีวิวว่าเออให้ไปตรวจฟรีสิตามอนามัยอะไรเงี้ยจะสามารถตรวจฟรีได้แต่ความจริงแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบเราที่ไม่ได้เป็นชาวเกาหลีหรือว่าคนที่ทำวีซ่าไปเรียนที่ระยะเวลานานๆเนี่ยไม่สามารถตรวจตรงนั้นได้นะเพราะว่าเขาเพิ่งออกเป็นประกาศออกมาเพราะว่ามีคนที่ไปตรวจฟรีหลายคนแล้วแบบมันไม่ได้เพราะว่าคนที่ตรวจฟรีได้มันต้องเป็นคนเกาหลีเพราะว่าเขาเสียภาษีให้รัฐบาลและรัฐบาลเขาก็เหมือนซัพพอร์ตนะตรงนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์นะคะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมีค่อยมาอัปเดตแบบจริงๆจังเต็มๆอีกทีแล้วกันตอนนี้ก็รอผลก่อนนะคะ10นาทีเจ็บไหมจ๊ะข้างเนี้ยเจ็บแต่ข้างเนี้ยไม่เจ็บแล้วช่วงนี้เขาเป็นหวัดเว้ยมีเลือดในจมูกอายมากเลยจริงเหรอมีเลือดเลยเหรอใช่ออกแล้วนะคะเป็นเนกาทีฟทั้ง3คนเลยก็ถ้าเกิดมาตรวจนะคะให้ดูเอกสารดีๆเพราะว่ายังของเมย์เขาพิมพ์นามสกุลผิดตกตัวไอเป็นหนึ่งตัวก็เลยต้องแก้แต่ว่าแก้ไม่นานนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานคือส่วนมากจะเป็นคนเกาหลีที่มาตรวจเพราะว่าเป็นไม่กี่ประเทศที่ยังต้องตรวจอยู่ตอนนี้คือกำลังลงทะเบียนคิวโค้ดอยู่นะทุกคนเพื่อที่จะเอาผลเนี่ยไปยกเลิกการกักตัวที่เกาหลีเอเชียซึ่งเมย์ก็ทำหน้าที่เป็นคนลงทะเบียนและพี่นาคือผู้ช่วยหนึ่งเราคือผู้ช่วยสองก็จะงานน้อยกว่าก็คือถ่ายคลิปไปสำหรับคิวโค้ดนะคะเราต้องลงทะเบียนหลังจากตรวจ ATK แล้วซึ่งที่เกาหลีเขาจะเรียก ATK ว่า RAT นะคะหลังจากลงคิวโค้ดเสร็จเขาจะให้มาเป็น QR code นะคะแล้วเราค่อยไปเช็คอินตอนเช็คอินเขาจะถามว่าเราลงคิวโค้ดหรือยังถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ลงก็ต้องลงนะคะเพื่อเป็นการยกเว้นการกักตัวของที่ประเทศเกาหลีเขาแจกใบนี้ให้ซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งเขาแค่เขียนเฉยแล้วนะคะใช้เวลารวมรอในการเช็คอินทั้งหมดประมาณชั่วโมงหนึ่งคือเราออกไปรอก่อนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไปที่หลังแถวมันจะยาวมากแล้วคนมันก็จะเยอะมากก็แนะนำว่าให้เผื่อเวลากันเยอะๆนี่ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนข้างในตอนนี้ก็เปิดปกติแทบทุกร้านแล้วนะคะเป็นเหมือนก่อนโควิดเลยปาปีเดอร์ควีนเซตนี้คือต่อเซตก็คือประมาณ200ไม่ได้เลยเ
ตอมองมาแล้วนะคะก็คือผ่านได้ทั้ง3คนเลยนะคะแต่รอบนี้ก็มีโดนถามเพราะว่า2รอบแรกที่ก้านมาไม่เคยโดนถามเลยแต่รอบนี้คือเหมือนเขาจะเข้มงวดขึ้นนะคะของเมลลงเป็นเทอร์มินอล2มันจะคนละที่กับเทอร์มินอล1ก็ตอมอก็แบบพอๆกันแหละทุกคนมันไม่ได้มีอะไรแบบเข้าง่ายหรือเข้ายากกว่ากันนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวตอมออีกทีนะคะว่าเขาถามว่าอะไรบ้างตอนนี้กำลังเอาซิมอยู่นะคะอันนี้จองออนไลน์ผ่าน KKD มานะคะต้องมารับตรงนี้ได้มาแล้วนะคะจะเป็นแบบ unlimited ก็คือสามารถใช้ได้แบบไม่จำกัดเลยคือที่ไทยเขาจะมีขัดเป็นซิมทูไฟถ้าที่เคยใช้ปกตินะคะรอบที่แล้วก็ใช้ซิมทูไฟเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้เมย์มา8วันเมย์เลยคิดว่า6กิกของเขาไม่น่าจะพอเมย์ก็เลยซื้อเป็นของเกาหลีนะคะผ่าน KKD ราคาตกคนละประมาณ900กว่าบาทซึ่งราคาค่อนข้างจะสูงแต่ว่าสามารถโทรได้ส่ง SMS ได้แต่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่สำคัญคือเขาเป็นเน็ตแบบ unlimited ก็คือเน็ตแบบไม่จำกัดสามารถใช้ได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็ผ่านตอมผ่านอะไรออกมาแล้วก็มารับตรงทางออก2กับ3ได้นะคะเขาจะมีบูธอยู่เดี๋ยวเมย์แปะลิงก์เอาไว้ให้เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปตรวจ RT-PCR นะคะเมย์ลงทะเบียนผ่าน Safe to Go เอาไว้ก็นัดหมายเขาตอน9โมงเช้าแต่ตอนเนี้ยเกิน9โมงเช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะน่าจะเป็นอันนี้นะคะ Safe to Go ตอนนี้ตรวจ RT-PCR เสร็จแล้วนะคะทุกคนต้องรีบถ่ายให้ดูคือน้ำตาไหลหนักมากคือเขาแย่ข้างเดียวนะแต่ว่าลึกสุดใจลึกแบบไม่ปาณีใครแล้วก็มือหนักมากแต่ว่าจุดตรวจของทางสนามบินนะเขาจะมีของเทอร์มินอล1กับเทอร์มินอล2ของเมย์เป็นเทอร์มินอล2จะมีแค่จุดเดียวแต่เทอร์มินอล1จะมี2จุดนะคะสามารถเลือกจุดที่ต้องการได้เลยก็ราคา 80,000 วอนนะคะก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้เหมือนเขาไม่ได้เข้าไปข้างในเลยผมเจ๊ลึกสุดใจมากแบบจิ้มเข้าไปแบบปุ้งเข้าไปอย่างมันมี2อันนี้ใช่ปะอันนี้คือข้างนอกอันนี้คือข้างในแต่เหมือนเขาอยู่แค่ตรงเนี้ยที่จริงมันควรเข้าไปในเนี้ยโอ้โหของเจ๊คือเข้าไปแล้วคือหมุนไปแค่2รอบแล้วก็แบบงงแต่น้ำตาอยู่เลยแล้วเขาก็บอกว่าบ๊ายบายเนาะเสร็จแล้วเหรอหนูก็เดินออกมาอันแรกป้า select station ก่อนPlease select arriving station. เราไปห้องอีกอะมีป่ะนั่นไง Please select number of passengers and insert cash. อันนี้เมย์ใช้เป็นแอปพลิเคชันนี้นะคะในการดูซับเวย์ก็คือแอปซับเวย์นี่พอเข้าไปปุ๊บเราจะสามารถดูสถานีต่างๆได้แล้วก็เลือกจุดหมายปลายทางอย่างอันนี้อยู่เทอร์มินอล2ก็กดปุ๊บไปที่สถานีห้องอีกก็คือตรงนี้เขาก็จะแสดงให้เห็นเลยว่า59นาที11สถานีนะจ๊ะแล้วก็มีสรุปราคามานะคะก็คือ 4,650 ห้องเราที่เราต้องอยู่ในอีก8วัน7คืนนะคะก็จะมีทั้งหมด4เตียง1 2 3 4แค่นี้เลยแคบๆแค่นี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นชาวเวอร์นะคะแยกไว้เลยเป็นห้องนึงเผื่อใครจะทําธุระส่วนตัวส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องสุขานะคะจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช้ก็จะอยู่แยกๆแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกฝั่งนึงที่อยู่ตรงนี้จะเป็นแยกออกมาก็คืออ่างล้างหน้าพร้อมกับตัวกระจกอันนี้ทางห้องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้คือแคบมากกันอยู่กันอย่างนี้จริงๆอ่ะทั้งหมด8วันเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นไมโครเวฟให้นะคะรวมถึงมีเป็นตู้เย็นจิ๋วที่ไม่ได้มีอะไรให้เลยอ่ะอันนี้ก็คือที่นอนชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด2ฝั่งแบบนี้แล้วก็มีข้างล่าง2ฝั่งแบบนี้ก็จบการรีวิวนะคะสำหรับการรูมทัวร์คือครั้งเนี้ยที่ได้เป็นห้องนี้มาเป็นเพราะว่าเมย์จองล่วงหน้าแค่ประมาณครึ่งเดือนก็ครึ่งเดือนไม่พอวันที่เมย์มามันจะค่อนข้างมากก็คือ8วันมันจะมีวันคาบเกี่ยววันนู้นวันนี้อ่ะก็คือห้องที่ว่างที่แบบมันสามารถว่างทั้งหมด8วันได้มันมีน้อยมากแล้วก็ราคาอันนี้ก็คือถือว่าน่ารักที่สุดแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นที่ค่อนข้างดีเมย์ก็เลยเลือกเป็นที่นี่นะคะอันนี้ตกคืนละประมาณ2,600ต่อ1คืนนะคะ